สวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินหมี่ยำนะคะแล้วก็มิวไม่ได้ทำวิธีทำนะเพราะว่าเคยทำไปแล้วนะคะก็มีลูกชิ้นปลานะคะมิวทอดในหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะเห็นไหมเนี่ยตอนแรกอ่ะมันแบบพองสวยมากเลยนะคะพอทิ้งไว้สักพักดูเหี่ยวนี่มีผักสลัดถั่วงอกนะคะกินก่อนที่เราจะไปหาเห็ดนะคะเมื่อวานฝนตก2วันนะคะก็เลยจะไปดูวันนี้เนาะวันนี้วันหยุดนะคะก็เดี๋ยวจะไปดูว่าเห็ดมันจะขึ้นไหมมีกะทำงานอีกทีก็วันอังคารนะคะได้หยุดแค่4วันเองนะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์ที่แล้วก็ไม่ได้หยุดว่าทำโอเนาะมียำทำเองวันนี้อากาศดีนะประมาณ27องศาหนุ่มมากพองมันไม่พองถ้าอยากรู้วิธีทำก็มีคลิปเก่านะคะลองไปเลื่อนหาดูเนาะช่วงนี้ก็ไปๆมาๆนะคะติดเรียนมีก็ไม่ได้ตอบคอมเมนต์ตอบช้าบ้างนะก็ต้องขออภัยนะเปลี่ยนจันทร์ถึงศุกร์วันจันทร์เรียน10โมงเช้านะคะเวลาใครมาฟินแลนด์เนี้ยเขาใช้ไปฉีดวัคซีนนะมิวไปฉีดแล้วนะคะตอนปีแรกเลยที่มานะคะเมื่อวานครูก็เลยมาบอกว่าให้ไปฉีดอีกถ้ามันมีหลายแบบนะมีแบบเป็นไข้พวกไข้เลือดออกพวกอะไรนะไข้อิสุอิสัยพวกอะไรเงี้ยมันมีหลายแบบนะคะเขาก็จะนัดให้ไปทำอีกน่าจะวันจันทร์วันที่31นะให้ไปฉีดวัคซีนนะคะรอบที่แล้วตอนที่มิวฉีดก็มันอยู่ได้ประมาณ15ปีอะบางอันก็ต้องฉีดทุกปีนะช่วงนี้เขาก็จะเคร่งครัดนะคะเพราะว่าโคโรนาเนาะต้องไปฉีดเรียนอีกเดือนหนึ่งไปฝึกงานแล้วตุลานะฝึกงานฝึกประมาณ2เดือนยังไม่รู้นะคะว่าจะไปฝึกที่เดิมไหมมีว่าอยากไปฝึกบ้านอะไรเขาเรียกนะดูแลคนพิการนะคะอยากหาประสบการณ์ว่ามันเป็นยังไงอะไรเงี้ยว่าบ้านพักคนชราก็ไปแล้วอ่ะเนาะอยากไปดูคนพิการบ้างอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวให้มิกะหาแถวบ้านว่ามันมีไหมพิกะว่ามีนะแต่มันไม่ค่อยใหญ่อ่ะแต่ถ้าไม่ได้จริงๆก็ไปที่เดิมกินเสียงดังขออภัยเด้อ ไม่มีถั่วนะคะ
ถั่วบดพ่อมิวนะตั้งแต่ซื้อโทรศัพท์ให้ใช่ไหมโทรหลอกทั้งวันนะโอ้โหบางวันประมาณตั้งแต่เช้านะคะ6 โมงเช้าอ่ะเรายังไม่ตื่นเลยกรืดมาแล้วนะให้ลองเล่นก่อนแล้วจะเล่นได้ไหมกินคู่กับผักกาดนะคะแล้วก็กะหล่ำทอดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ผักบุ้งแล้วก็ลูกชิ้นแดงฮอตดอกทอดอะไรเงี้ยเมื่อวานทางโรงเรียนนะเขามีพวกช็อปพวกอะไรเงี้ยนะมาขายพวกชุดทำงานนะคะแล้วก็มีชุดรองเท้าพวกอะไรเงี้ยนะคะแพงมากรองเท้าคู่นึงนะ70 ยูโรนะคะอันนี้คือลดแล้วนะคะปกติ100 ยูโรนักเรียนลดไปประมาณ 15% อะไรเงี้ยนะก็ยังแพงอยู่นะแล้วไอ้เป็นรองเท้าแบบสีดำๆนะคะเดี๋ยวเสื้อผ้าจะมีสีขาวสีชมพูสีดำอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นบ้านพักคนชรานะคะก็จะมีให้ฟรีอ่ะถ้าไปฝึกงานนะแต่ถ้าเรามีงานแล้วอะไรเงี้ยเรามั่นใจแล้วว่าเรามีงานก็ซื้อเป็นของเราเองเลยนะคะแต่เนี่ยเรายังไม่มีเนาะก็เลยยังไม่ซื้อนะคะเด็กฟินเรียนเยอะทำงานอิ่มละกินไม่หมดเอาไว้กินหลังหาเห็ดค่ะชิ้นสุดท้ายลูกชิ้นปลานะซื้อมาแพ็คนึงก็น่าจะประมาณ2 ยูโรกว่านะ70-80 บาทไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะมิวนะคะก็จะไปเปลี่ยนชุดเนาะจะไปหาเห็ดต่อนะคะก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องมิวด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ